กาบเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายวิสุทธ์ชัยนรุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาพักเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมจำเป็นที่ต้องลุกขึ้นมาอภิปรายถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชาเหตุเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ท่านทำให้สินค้าแพงขึ้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนประเด็นที่สองก็คือท่านได้นุมัติงบประมาณตั้งแต่ปี 61, 62, 63, 64, 65เกี่ยวกับการป้องกันและชดเชยอหิวาอฟริกาหรือสไวฟีเวอร์อฟริกันสไวฟีเวอร์เกี่ยวพันไปหมดตลอดจนครั้งสุดท้าย ในเมื่อวันที่สิบสองที่ผ่านมากรกฎาคมนี้ท่านก็ได้อนุมัติงบก้อนสุดท้ายไปเกี่ยวกับเรื่องของสุกรแล้วก็อนุมัติต่ออายุราชการให้อธิบดีกรมปศกนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องของเกษตรกรทั้งหมด <c oughs> ผมเองก็แปลกใจนะครับท่านประธานครับได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเพราะว่าพ,กพักเพื่อไทยได้มอบหน้าที่ ให้ผมติดตามอย่างไม่ลดละทำให้ผมได้เห็นว่าที่รัฐมนตรีในทีมงานของท่านประยุทธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแต่งตั้งโดยท่านประยุทธ์ได้ประกาศว่าประเทศไทยปลอดเชื้อ AF s เหนึ่งเดียวในอาเซียนซึ่งมันเป็นคำโกหกหลอกลวงท่านนายกคราวที่แล้วนั่งฟังผมอภิปรายในที่นี่30นาทีครับตามมาตราห5 2สอ ก็ได้เล่าให้ท่านฟังหมดว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นเจ้าของฝามหมูลดอยรอดฟังเหมือนว่าท่านเข้าใจแต่สิ่งที่ท่านทํามันตรงข้ามนะครับผมต้องย้อนมานิดนึงเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าท่านโกหกวันนี้ผมบอกทุกท่านนะครับที่ดูการใส่ทอดในวันนี้ผมมีหลักฐานครับผมมีใบเสร็จครับ แล้ววันนี้ผมก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดพรบด้วยนะครับท่านได้ติดตามมาว่าเรื่องพบขอเกิดไปนิดนึงหลายท่านเข้าแล้วไม่ได้ดู152อาจจะไม่เข้าใจพบขอคลิปครับ กสารที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นของกระทรวงเกษตรและสหก์ทำถึงเลข,ขาที่การคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นำเรื่องขออนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ<ม>เรื่องของสุกรราคาแพงที่นำไปสู่เรื่องที่แดงออกมาว่ารัฐบาลรับรู้ถึงอันตรายของโรคอหิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรมาตั้งแต่ปี62แต่ทำไมการรับมือกับโรคระบาดดูเหมือนจะไม่ทันท่วงทีแอฟริกานสวายฟีเวอร์ค่ะเป็นโรคอหิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรแล้วก็เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงในสุกรตายกัน คอกเลยนะคะคำว่าห้ามเคลื่อนย้ายเนี่ยคือห้ามเคลื่อนย้าย1เดือนคําถามของเกษตรกรก็คือไอ้ที่มันล้มตายไปก่อนหน้าตายยกฟาร์มกันเนี่ยอสุสัตว์กรูนาเอาหลักฐานมาแสดงหน่อยว่าท่านไปตรวจแล้วถ้าท่านไม่ตรวจแปล,ว,ว,แลว,ว่าท่านมีปัญหานะตุกกาว่าว่ารัฐบาลนี้จงใจร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงในการระบาดของโรคสุก,แกรแเกษตรกรอีกเกือบสองแสนลายหมดเนื้อหมดตัว มีคนมาร้องกับพวกผมเนี่ยครับมันเป็นความเจ็บช้ำจากการที่ท่านรวมหัวจงใจปกปิดจนกระทั่งทําให้เกิดโรคระบาดมันหมดทุกเส้นทุกอย่างออทีทางก็ต้องค่าใช้นี้กข้าไปทํามาทั้งชีวิตถึงก็หมดเท่านี้แหละ<น>อย่างนี้ท่านนายกไม่ทราบหรอครับคณะรมกี ที่บริหารประเทศชาตินี้ไม่ทราบนะครับท่านเบิกเงินออกมา400กว่าล้านแต่ปฏิเสธว่าไม่มีโรคนี้เรื่องที่ไม่รับผิดชอบเรื่องพวกนี้ปกปิดเนี่ยมันเกิดความเสียหายท่านท่านท,ที่เกิดโรคและมีการใช้งบประมาณของแผ่นดินไปท่านก็ยังออกมาปฏิเสธว่าไม่มีโรคนี้มันน่าละอายมากนะครับครับโกหกที่หนึ่งนะครับผมจะบอกว่ารัฐบาลบอกว่าหมูแพงเป็นเพราะว่าหมูขาดตลาด นะครับขอสไลด์นะครับหมูแพงเพราะขาดตลาดเรื่องจริงคือหมูติดโรคตั้งแต่ปี6-1-6-2-6-3ผ่านมารัฐบาลประกาศตลอดว่าไม่มีโรคเอเบสเกิดขึ้นในประเทศนี้มันเชื่อมโยงทำให้ทราบว่าหมูมันแพงท่านลองคิดดูดิครับหมูกิโลหนึ่งวันนี้250บาททำงานทั้งวันได้300ซื้อหมูได้กิโลเดียวมันเป็นความยากลำบากนะครับการอยู่ในขณะนี้ ทุกอย่างแพงหมดครับที่จ้าบ้านต้องซื้อจากบริษัทห้างร้านต่างๆสิ่งที่สําคัญคือโกหกครั้งที่สองโกหกครั้งที่2คือเบอิกจ่ายงบประมาณเกือบพันล้านแต่ท่านบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นโรค a อ s ท่านบอกตลอดว่าเป็นโรคเพิร์ไอการที่หลอกลวงอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เกิดโรคระบาดไปทั่วประเทศฟาร์มหมูล้มหายตายจากลำบากยากแค้นกันไปหมด คือความจริงหลักฐานมันมัดแน่นจนปฏิเสธไม่ออกท่านก็อ้างว่าหลักฐานไม่มีจนสุดท้ายนะครับต้องขอย้อนไปนิดหนึ่งฟาร์มหมูทั้งประเทศเขาบอกกันหมดว่าป่วยป่วยป่วยเป็นโรคอะฮิวาอฟริกาสุดท้ายประธานภาคีคณะสรวแพทย์แห่งประเทศไทยได้นำเรื่องนี้มา,ถาแถลงข่าว และก็ได้ส่งหนังสือเมื่อวันที่7ธันวาคมปี64ี่วันที่9มกราคมนะครับอธิบดีบอกไม่เห็นหนังสือมีคนเอาหนังสือราชการไปซ่อนและท่านก็บอกจะดำเนินการตรวจสอบภายในเจวันเดี๋ยวนี้เป็นปีแล้วครับตรวจสอบไปถึงไหนครับจับได้ครับคนที่เอาหนังสือเอกสารของภาคีไดศาัตรแพทย์ไปซ่อนนะครับท่านจับได้ยังครับตรวจสอบได้ยังครับผมมาถามนะครับท่านอ้างหนังสือถูกเอาไปซ่อน สุดท้ายวันที่11บมกราคมอธิบดีกรมบริษั์ถึงออกมายอมรับว่าพบหนึ่งตัวอย่างอันนี้คือการโกหกของพวกท่านนะครับทั้งๆที่ท่านเบิกเงินตั้งแต่ปี 61, 62, 63 4, 5ครั้งเนี่ยท่านอ้างในการเบริกว่าเงินเพื่อไปแก้ไขปัญหาโรคอาหิวาแอาฟริกาแต่ท่านออกมา,าแถลงข่าวตลอดว่าเป็นเพิ์ออันนี้คือการโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชน และหลอกลวงคนทั้งประเทศนะครับท่านโกโหกครั้งที่สมคือเบอิกเงินเป็นพันล้านเสร็จแล้วได้อะไรมาบ้างครับก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ท่านปกป้องใครนะครับในขณะนั้นเพราะอะไรครับถ้าหากว่าบอกไปว่าเป็นโรคไอว่าเอฟอฟริกานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมูที่ส่งออกปี 62, 63, 64ี่ปีละประมาณ20,000ล้านรวมทั้ง ผลิตภัณฑ์จากหมูทั้งหมดอีกประมาณสี่หมื่นมันมีคนเสียหายหกหมื่นล้านนะครับต่อปีในเมื่อมีการปกปิดก็ทําให้เกษตรกรรายย่อยไม่ทราบนะครับไม่รู้ว่ามีมีโรคที่เกิดขึ้นเขาก็เลยยังเลี้ยงหมูอยู่และไม่ได้รวัดบางเพราะเชื่อรัฐบาลออกมาพูดอย่างนั้นได้เชื่อกรมสัตว์ที่ออกมาพูดอย่างนั้นทําให้มีการกว่าจะยอมรับได้กว่าจะมีการตัดวงจรเชื้อรามทั่วประเทศ นี่ลามทั้งประเทศคนเลี้ยงหมูล้มหายตายจากด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจที่ท่านปกปิดในเรื่องนี้สุดท้ายท่านกรโยนนะครับการชดเชยลาช้าคนที่ถูกชดเชยล่าช้าตอนหลังเนี่ยเขาไม่ยอมบอกนะครับว่าหมูเป็นโรคถ้าบอกก็มาฝังหมูเขาแล้วไม่รู้จะได้เงินจริงหรือไม่เรื่องนี้ก็เลยถูกเก็บไว้สุดท้ายเนี่ยครับเรื่องมันช้าจนกระทั่งทุกคนไม่พูด หมูก็ะลยระบาดโรคระบาดไปทั่วประเทศโกหกที่สี่การแก้ปัญหาหมูหายล้อมเลา้านั่งราดปุกพังยิ่งแก้ยิ่งวุ่นรัฐบาลปกปิดความจริงมาสี่ปีหมูตายซ้ำตายซากหมดอาชีพคนเลี้ยงหมูเกษตรกรกรู้รัฐบาลไม่รู้ท่านนายกประยุทธ์ไม่รู้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไม่ทราบต้นหอด้านต้นปัญหาของแท้จริงของปัญหาไม่รับการแก้ไข หมูแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สุดท้ายมายอมรับในสภาท่านบอกจะแก้3ามระยะระยะเร่งด่วนงดการส่งออกหมู3เดือนระยะที่สองส่งเสริมการผลิตข้าวโพดท่านทําอะไรบ้างครับส่งเสริมไปกี่ไร่ครับข้าวโพดเพื่อจะลดต้นทุนระยะยาวผักดันมาตรฐานฟาร์มเพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ท่านแก้หรือยังครับมาตรฐานฟาร์มได้ทํำไหมครับไปอบรมพี่น้อง ที่เป็นเกษตรกเรเลี้ยงหมูหรือยังท่านไม่ได้ทำครับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องฟังนะครับประชาชนได้ฟังโกหกครั้งที่ห้ารัฐบาลนี้เอาหมูเป็นโรคตายมาขายให้ประชาชนทำให้คนได้บริโภคหมูที่เป็นโรคหมูตายผมมีหลักฐานครับขอ,ขอ,ขอ,ขอเลื่อนสไลด์นะครับนี่นะครับคนนี้นครับพ่อขาหมู ท่านเป็นคนไปประกาศว่าเกษตรจะช่วยประชาชนลดค่าของชีพจำหน่ายเนื้อหมูในราคาพิเศษราคากิโลกรัมละ140บาทราคาเดียวกันหมดเอาไปขายที่ตลาดออตโกเมื่อวันที่12 1 9ถึง19กุมภาพันธ์2ผมสงสัยครับพลันที่มีการอภิปรายเรื่องนี้152ท่านเขาจะออกมาแก้ตัวหมูถูก ถ้าดูที่ครับขึ้นป้ายว่าไงครับปศุสัตว์โอเคก่อนที่จะเอาหมูมาขายตามหลักแล้วจะต้องมีสัตวแพทย์ไปตรวจสอบก่อนก่อนที่เอาหมูส่งลงค่าอันนี้ขึ้นป้ายว่ารัตตีด็อกเตอร์เฉลิมชัยสีอ่อนขึ้นป้ายครับขายหมูครับประชาชนก็ไปซื้อผมก็ไปซื้อครับผมก็สงสัยว่าทำไมขายถูกจังในขณะที่หมู250 ถ้าเอามาขายร้อยสีท่านอยากให้ประชาชนได้บริโภคหมูถูกพี่น้องครับท่านทั้งหลายครับประชาชนที่ไปซื้อหมูในช่วงวันที่สิบสองสิก้ากุมภาพันธ์ท่านเตรียมดูนะครับท่านได้บริโภคหมูที่เป็นโรคถ้าทำอย่างนี้ได้ไงครับสไลด์ต่อไปนะครับผมมีใบเสร็จนะครับผมไปซื้อหมูครับขยับไปนะครับอันนี้นะครับผมไปซื้อหมูปุ๊บผมก็ขอใบเสร็จทันที หมูที่รัฐธรมนตรีเอามาขายนะครับผมไปซื้อนี่ครับมีรูปพร้อมนะครับเสร็จแล้วซื้อแล้วเนี่ยผมก็ถ่ายคลิปไปหมดเกรงว่าเวลามาพูดเขาจะว่าไม่มีหลักฐานเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็บอกเอาอยู่เอาอยู่ผมก็ส่งทั้งสามตัวอย่างไปที่ไหนครับไปที่หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลางของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับชื่อนายวิสุทธ์นะครับเป็นคนส่ง เอาสามชิ้นส่วนที่ได้มาเนี่ยเอาไปส่งผลปรากฏวันที่เก้ามีนามหาวิทยาลัยศูนย์เชืสูตรโลกเขาตอบผมมาว่าสามตัวอย่างที่ผมซื้อไปติดเชื้อเป็นบวกเป็นโพสตีเป็นเชื้อ a f s ครับดูนะครับพี่น้องดูนะครับชัดๆครับสามตัวอย่างเนี่ยครับไม่มีเจตนาอย่างอื่นครับแต่วันนี้ท่านทำผิดแล้วนะครับท่านบอก ขึ้นป้ายตัวเองรับตีว่าการกระทรวงเกษตรลูกน้องท่ทนประยุทธ์นี่แหละบอกว่าหมูปลอดภัยโอเคปรุสัตว์โอเคแต่หมูเป็นโรคครับวันนี้อย่าลืมนะครับผมยังเก็บสิ้นส่วนที่เหลือจากแพทย์ได้พิสูจน์แล้วได้ส่งกลับมาผมยังเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเสียสละตู้เย็นตัวเองนะครับเก็บชิ้นเนื้อไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อจะเล่นงานท่านในวันนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมก็มีความสงสัย เอ๊ะมันยังไงกันแน่รอไปอีกสองสเดือนครับก็ให้ทีมงานไปซื้อมาอีกครับพ่อแม่พี่น้องครับดูนะครับอันดับที่สองดูนะครับติดเชื้ออีก75%หลังจากซื้อแล้วส่งจุฬาเลยนะครับเก็บทีนเนื้อไว้หมดครับปรากฏว่า4ตัวอย่าง4ตัวอย่างส่งไปพิสูจน์มาแล้วคำตอบคือหมูเป็นโรคอีก75%ในเดือนเมษา อย่างนี้ท่านทาไปได้ยังไงผมก็แปลกใจท่านบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรท่านทําอย่างนี้กับประชาชนได้อย่างไรท่านรู้ไหมท่านทำความผิดหมูถ้าเอามาขายเป็นโรคเนี่ยท่านมีความผิดเดี๋ยวผมจะบอกให้มีความผิดอย่างไรหน้อยเนี่ดีอกดีใจวันที่11พฤษภาเนี่ยครับท่านอธิบดีออกมาแถลงข่าว a f s เป็นศูนย์รอบแรกในเวลาสีเดือนนายสรวิทย์ทานีโตอดิบดีโรมสษตร ออกมาแถลงข่าวความสําเร็จเป็นศูนย์ครับไม่มีแล้วโรคนี้หมดจากประเทศไทยผมก็อ่านข่าวดีใจเอยรัฐมนตรีก็เอากับเขาด้วยบิ๊กเกษตรโชว์ผลงานกบุษฎ์ควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาอยู่มดัดบิ๊กเกษตรโชว์ผลงานกมบุษฎ์ควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาได้แล้วไม่มีระบาดแล้วจบแล้วในประเทศไทยปลอดภัยครับผมเองเนี่ยเป็นคนขี้สงสยัยเรื่องไลด์นะครับ พอดีไปประชุมกับท่านรัฐตีประพัดโพสุทนซึ่งเขาแล้วก็อภิปรายท่านไปครับตามหนึ่งห้าสองผมก็ว่ารัฐบาลจะไปประกาศได้ยังไงว่าปลอดเชื้อแล้วไม่มีเชื้อโรคดีแล้วเอเบสไม่มีแล้วหมูไม่เป็นโรคแล้วประกาศไปได้อย่างไรท่านประพัดก็เลยบอกว่าเอ๊เชื้อมันหมดแล้วนี่ครับแต่รัฐมนตรีช่วยบอกผมอะ่ะท่านบอกฟังจากไหนฟังจากอธิบดีและรัฐมนตรีว่าการพูดว่าไม่มีเชื้อทีแล้วผมว่ามันมีอยู่นะท่านประพัดก็บอก ถ้าคุณคิดว่ามีเนี่ยก็ก็พิสูจน์ได้ผมก็ผมจ่ายตังไปหลายครั้งแล้วนะค่าซื้อหมูค่าตรวจสอบทุกอย่างขอเงินกรรมธิการได้ไหมก็ท่านประพัฒน์เนี่ยครับเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการแพร่ระบาดของโรคเชื้ออหิวาสุกรและศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนท่านก็เมตานะครับใจดีอนุมัติเงินของสภา,าให้ผมเอารถตู้ไปเก็บตัวอย่างครับตัวอย่างข้างบนนะครับ เก็บทั้งชิ้นเนื้อกบหมูหมูบดกุนเชียงลูกชิ้นครับผมเอาไปสูน์อีกครับส่งไปที่โดยสารสุตชนญสูตรโรคสัตว์กลางของมหาวิทยาลัยจุฬาท่านเชื่อไหมครับท่ามกลางที่ท่านบอกว่าหมดเชื้อโรคนี้หมดไปจากประเทศแล้วจากอธิปดีจากรัฐมนตรีว่าการท่านโกหกครับจะโกหกทําไหมผมเอาไปตรวจสอบดีครับใบเสร็จอยู่ที่ผมหมดครับ ผมได้รับเอกสารจากราชการพบการปนเปื้อน40%ยังเป็นเปื้อนอ,อยู่นะครับทางท่านที่ประธานประกาศผมเก็บ20ตัวอย่างปรากฏว่าปนเปื้อน40%ส่งตรวจวันที่20พฤษภาคมครับเ,เงินหลวงไปตรวจนะครับมีหลักฐานเก็บไว้หมดเจอ8ตัวอย่างใน20ตัวอย่างาท่านดูดิครับอะไรบ้างเนี่ยทั้งเนื้อหมูบดท,ทั้งเนื้อไก่บดผสมกันมีเชื้อ เอเปแต่ท่านจะโกหกทาไมท่านอธิบดีฟังดูนะหลายครั้งหลายโหนี่ครับนี่เอกสารขยับไปด้วยนะครับมีอยู่ทั้งหมดท่านจะโกหกไปทําไมถ้าท่านถาดผาผมพูดบทในสภาท่านฟ้องผมมาดิครับผมจะมีพิสูจน์ในศารจะเอาคนที่เกี่ยวข้องติดคุกท่านดูนะครับประกาศของกมรมปศุสัตว์เรื่องการกําหนดโรคหรือลักษณะสัตว์เนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสม ในการนำไปบริโภคตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์พศ2559อาศัยความตามมาตรา34วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์2,559ท่านอธิบดีสรวิทย์นี่นะครับได้ออกประกาศไว้ดังนี้ฟังนะครับข้อหนึ่งเพิ่มความไป เพิ่มความต่อไปนี้วงเล็บยีหข้อหนึ่งของกรมบศุสัตว์เรื่องกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์เนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะนำไปประกอบเป็นอาหารตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคสัตว์พศ2 5 5 9ท่านก็บอกว่าโรคที่ป้องกันไม่ให้เป็นบริโภคก็คือโรคอฮิวาแอฟริกาประกาศวันที่30ตุลาคม 2 8 6 3สราวิทยานิโตอธิบดีกรมสัตว์นี่คนของรัฐบาลนะครับคนในสังกัดพลังประยุทธ์เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าท่านตอบแทนกันอย่างไรเขาก็ออกมาแฉเองนะครับว่าเนื้อสัตว์นี้ไม่ปลอดภัยห้ามเอามาบริโภคไม่ได้ถ้าเรารูปน้ำตีไปขึ้นเนี่ยเขาก็เชื่อปวดครับขยับสไลด์นะครับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจําหน่ายเนื้อสัตว์ ในกฎหมายดูแลของกระทรวงเกษตรมันมีโทษทั้งจำนะครับแล้วก็ปรับนะครับโทษจำนะก็คือจำคุกสองปีนะครับถึงสปีหรือปรับประมาณสองแสนบาทอันนี้เป็นของกรมบริษัทเองเป็นหน้าที่ของท่านที่จะมาควบคุมแต่ท่านทำซะเองโดยมีรัฐดีว่าการเอารูปไปโชว์เป็นพ่อค้ามหมูทำทำไมอย่างนั้นยังไม่พอนะครับผิดพ,พรบ อาหารนะครับกฎหมายดูแลของกระทรวงสาธารณสุขทารกจีสาธารณสุขอยู่เปล่าถือว่าผมแจ้งความนั่นนะท่านไปขายกัญชายอย,าาย,าย,อยู่อยู่ไหนอะ่ะไม่มาโทษของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านดูไหม <c oughs> เขาบอกว่ามาตรา58ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งปรับทั้งจำมาตรา59ต้องระวังจำคุกตั้งแต่หกเดือนหนึ่งปี และปรับตั้งแต่5,000ถึงหนึ่งแสนบาทบานตาหกสิผู้ผ่าฟื้นต้องระวังโทษปรับอีกนะฮะหกเอ็ดก็ปรับอีกแล้วถามว่าวันนี้ผมมาแจ้งท่านรัฐมนตรสาธารสุขตรวจสอบสิครับใครเอาหมูเป็นโลกมาขายตรงนี้ครับจะทำยังไงท่านนายกท่านแต่งตั้งคนมาเอาหมูป่วยมาขายคนท,ทั้งประเทศพี่น้องประชาชนที่ไปซื้อหมูป่วยในช่วงนั้นที่อตกตลาดอตกรครับ ท่านรีบไปแจ้งความนะเอาผิดครับต้องเรียกระเบิดความเสียหายที่ท่านถูกหลอกให้กินหมูตายครับท่านทำอะไรกันอยู่ท่านสนใจไหมเรื่องของพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยที่ผมมาบอกนี่ไม่ได้จงเกียจจงชังอะไรครับแต่มาบอกข้อเท็จจริงว่าท่านทำผิดทำผิดกฎหมายผิดพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับท่านอยู่ได้ยังไงไายยกไปไหนอ่ะท่านต้องดำเนินการนะเนี่ยผมถือว่าผมมาแจ้งความกับนายยกแล้วนะ ต้องจับครับใครเกี่ยวข้องเอาหมูตายมามาขายอะ่ะอันนี้ท่านต้มตุนคนทั้งประเทศจะหลอกลวงกันไปถึงไหนยังดีนะครับผมสิทธิ์มีครูนะท่านประธานครับผมได้ลูกศิษย์อาจารย์ตีพนะ่ะลูกพักของท่านครับเคยสอนหนังสือผมแนะนำให้ผมติดตามตรวจสอบพักก็อนุญาตให้ผมตามตลอดว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องอันตรายท่านเอาอยู่ตรงไหนครับท่านประกาศทําไมท่านหลอกลวงคนไปทั่วโลกหลอกลวงคนไทยทั้งประเทศ หลักฐานมีที่ผมเดี๋ยวใครอยากได้มาเอาครับมีใบเสร็จเนี่ยคือการทุจริตที่มีใบเสร็จท่านทำอย่างนี้ฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยฟาร์มย่อยตายหมดครับเหลือแต่ฟาร์มใหญ่วันนี้ตัวเลขออกมาแล้ว74%เป็นป็นฟาร์มใหญ่ทั้งหมดครับฟาร์มที่เป็นใช้ระบบไบโอซิเคิตี้รอดเกษตรกรรายกลางนี่เหลือ26%รายเล็กเกือบสองแสนลายทั่วประเทศตายเรียบอันนี้ครับ เป็นพ่อท่านนะครับโกหกแล้วไม่พูดความจริงมันจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรท่านก็ไปประกาศอีกไทยติดอันดับคุ้มโลกเอเบสดีที่สุดในอาเซียนเนี่ยครับขึ้นรูปไปอะหลอกลวงนะครับดีที่สุดในอาเซียนได้ยังไงบอกติดระดับโลกเอาอยู่เอาอยู่ตรงไหนครับเอาแต่ฟาร์มใหญ่อยู่ใช่ไหมครับเอาแต่นายทุนอยู่ใช่ไหมผู้เลี้ยงหมูรายเล็กรายน้อยตายครับ ไม่มีที่อยู่แล้วครับ <c oughs> ท่านรู้ไหมวันที่โรคจะระบาดตอนนั้นราคาหมูอยู่ที่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบบาทวันนี้ชาวบ้านซื้อหมูราคาสองร้อยห้าสิบกระทบกับใครครับคนขายข้าวแกงครับพี่น้องประชาชนที่บรบริโภคหมูทั้งประเทศเนี่ยเดือดร้อนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นท่านรับผิดชอบอะไรวันนี้ท่านยังดีกระดีกระดาออกมาดีหน้าดีตาวโอ้ยทำได้ทำได้ ถ้าทำอย่างนี้ท่านตอบแทนใครครับท่านปล่อยให้หมูที่เป็นโรคเอามาจำน่ายน้ำล้างหมูหยดเลือดหมูมันทำให้เกิดการระบาดไปทั่วประเทศวันนี้มันเลี้ยงไม่ได้แล้วท่านตอบแทนใครครับท่านนายกประยุทธ์จันโอชาสิ่งที่เขาทำผิดมาทั้งหมดผมก็แปลกดีนะครับโอ้ยท่านก็ ผมเนี่ยก็เข้าข้องใจผมประชุมกรรมธิการสิบสามครั้งกับท่านประพัฒน์อดีไม่เคยมาครั้งเดียวแม้แต่ครั้งเดียวหายไม่กล้าเผชิญหน้าผมผมอยากจะถามและจะแนะนําในเรื่องดีๆท่านไม่ฟังการระบาดของครั้งนี้มีการตอบแทนนะครับท่านประธานชวนที่เคารพครับวันที่สิบสองคนที่โกหกเอาหมูตายมาขายไปทั่วแผ่นดินเนี่ยได้รับการต่ออายุราชการนะครับ ไปอีกสองเดือนทําความดีความชอบสิ่งใดลือทาให้ประชาชนต้องกินหมูตายได้รับความดีความชอบหรอครับท่านอื่นนะครับที่ทําความดีรับราชการมาหกสิปีเขาทําไมไม่ได้รับความดีความชอบอันนี้แต่ท่านได้รับนี่ครับตอบแทนอะไรกันครับมีการเอื้ออะไรกันลครับหรือฟาร์มใหญ่ไปขอให้รัฐบาลน,นี้ต่ออายุราชการให้อธิบดี ทำอย่างนี้ได้อย่างไรล่ะครับทํำไมไม่คิดถึงข้อที่จริงบ้างวันนี้ผมจะบอกท่านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการตอบแทนกันได้เห็นได้ชัดเจนแล้วเพราะอธิบดีทําให้เชื้อหมูระบาดไปทั่วประเทศเกษตรกร,กรล้มตายท่านเชื่อไหมครับผมขอเล่านิดหนึ่งท่านประธานชวนที่เคารพครับเกษตรกร,กรบ้านผมสองคนผัวเมียเป็นคนหนุ่มคนสาว ทังฟาร์มเลี้ยงหมูอยู่ที่อำเภอภูซางเสร็จแล้วโรคระบาดหมูตายหมดเขาก็เชื่อรัฐบาลครับว่าเอามาเลี้ยงใหม่ได้ตายก็ไปกู้เงินมาเลี้ยงแต่ว่าไปกู้นอกระบบครับวันนี้สูญเสียฟาร์มหมูไปพ่อเป็นขน้าราชการอายุเกือบ80ดสิบเป็นคนที่ถูกนับหน้าถือตาในอำเภอถูกแก๊งทวงหนี้ปืนจ่อจะยิงที่หัววันนี้ต้องหลบหนีออกจากพื้นที่ บ้านถูกยึดบ้านสองสามหลังของพ่อที่ไปค้ำประกันเงินกู้ถูกยึดท่านทำร้ายเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูไอ้เรื่องนี้นอกระบบก็เติมไปอีกนิดนะครับท่านประธานที่เคารพท่านสุกุณาได้พูดแล้วนะครับแต่ผมจะบอกว่าวันนี้คนที่สั่งได้เลยท่านไม่ทำท่านนายกประยุทธ์ไงครับสั่งไปสิพอบอตรจัดการให้หมดวันนี้ผมถามพื้นที่ตำรวจในพื้นที่ว่า ท่านทำไมปล่อยให้มาเยอะแยะไปหมดแก๊งแงปล่อยเงินกู้เขาบอกทาไงได้ครับผู้บัญชาการฝากมาผู้การฝากมาเอามาจ่ายให้โรงพักละสองพบาทต้องปล่อยเพราะเจ้านายสั่งวันนี้แก๊งกรุงนี่ถึงมีอํานาจมากครับท่านดูข่าวสิครับไปซ้อมเขาถึงบ้านบุกลุกตบหน้าทำร้ายร่างกายเผาบ,บ้านยิ่งใหญ่มากครับเรื่องอย่างนี้สมัยผมเป็นรัฐบาล เขาสั่งไปที่นายอำเภอใครเป็นนี่เป็นสินนอกระบบไปที่อำเภอไปแจ้งที่นายอำเภอนายอำเภอกระู่มขับจะเป็นคนไกลเกลีย่ยถ้ากู้มาสองหมื่นจ่ายไปสองหมื่นเอสองสอง,สองพอแล้วไม่เอาแล้วก็แก้ปัญหาไปได้แล้วไปเอาออมสินเนี่ยมีรถเข็นคันหนึ่งจำนำสามสี่หมื่นบาทได้มีหาบเล่แผงรอยไปขอที่ออมสินเอามาใช้นี่นอกระบบวันนี้เจ้านี่พอไม่มีใช้ก็บังคับ ต่อสายให้ไปหาป่านั้นป่านี้กลายเป็นนี่เจ็ดแปดเจ้าเงินสามหมื่นกลายเป็นเงินสี่ห้าแสนเป็นล้านเดือดร้อนทุกตลาดนะครับคนจนทั้งแผ่นดินนะครับไปตลาดไหนในวันนี้ผู้แทนมีแตที่รับ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 รองมาก็บอกให้ไปแจ้งความที่โรงพักไปโรงพักเลยปรากฏเขาตอบ่ะสสตำรวจบอกว่าเป็นนี่ก็ต้องชดใช้อะไรมันผิดกฎหมายนะครับพรบ ทวงนี่ท่านอย่างนี้ได้ยังไงท่านนายกอยู่ไหนเนี่ยฟังกันบ้าถ้าท่านพูดเรื่องนี้ไปสามวันจบกล้าพูดไหมลูกน้องนั้นใช่ไหมถึงนายทหารนายตำรวจทั้งหลายอะ่ะมีบางคนอะ่ะไปเป็นหัวเสเองทำาควเดร้อนให้พี่น้องน้ำตาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มตลาดสดบางคนไปนั่งเฝ้าถังแก๊สเลยนะครับถ้ามึงไม่ใจขอโทษครับไม่ให้ผัด เปิดแก๊สไม่ได้ถือปังตอไปด้วยบ้านนี้เบืองนี้อยู่ในวงล้อมอยู่ใต้อานาตอำนาจอิทธิพลของแก๊งทวงเงินกู้เหรอครับถ้านทำไมไม่ทำวันนี้ขอเลยนะครับท่านชวนครับท่านประธานที่เคารพเป็นที่พึ่งของผมครับสั่งนายกหน่อยครับทำเรืนน่องนี้สักทีนะครับสงสารประชาชนมากสิครับท่านก็ไม่มาฟังผมพูดเดี๋เปิดวิทยุฟังไป่ามันเป็นเรื่องจริง ทั้งนายตำรวจทั้งหทหารส่วนหนึ่งอะทั้งนอกราชการได้รับราชการเป็นนายหัวให้พวกนี้ครับรีดนาทาเลนที่น้องประชาชนทุกยากลำบากจากโควิดมาก็หนักหนาสาหัสนี่สินจนกลับบ้านไม่ได้บางคนตีสามยังเขาไม่ได้เข้าบ้านนะครับผมเห็นและแทบหลังน้ำตาสองคนผัวเมียพาลูกไปฝากญาติไว้นัดกันไปฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็มีลงควนในรถ แฝนคอโดดนั่งเจ้าพญาจะต้องให้คนตายเท่าไหร่ท่านนายกประยุทธ์ถึงจะรู้เรื่องเหล่านี้ท่านอยู่ไหนฟังได้นะครับผมบอกท่านแล้วท่านต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะไว้วางใจท่านนายกประยุทธ์ละคอรมบอนี้อยู่ต่อไปได้ในม,ม,มือในสาภาล้มท่านไม่ได้หรอกครับเพราะท่านมีเสียงเยอะกว่าแต่ประชาชนที่อยู่ฟังผมพูดในวันนี้ทั้งเป็นดิน จะให้บทเรียนท่านทันทีเมื่อมีการเลือกตั้งในครูหาครับกาบขอบคุณท่านประธานครับ